ข่าวดีแชร์ได้คุณยายอายุ87ยืนโบกรถอยู่ข้างทางข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับเรื่องราวที่น่าชื่นชมความมีน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเมื่อผู้ใช้ TikTok ชื่อดาบต้นเขาหินซ้อนได้โพสต์คลิปว่ายายจะไปไหนหรือเปล่าครับจะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรครับยายโรงพยาบาลพนมเนี่ยอ๋อยายอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านลำไส้ไทยไปอะไรครับไปคุณยายอะไรนะชื่อไปชื่อไปเนาะจ้าเรามาใช้ผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรครับผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่เอผู้ใหญ่เอใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้ขึ้นรถไปด้วยเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับ87จ้าเป็นโรคอะไรนะที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาว่าเป็นโรคหัวใจที่นี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่นิ้วเขาบอกว่าโรงพยาบาลรับกลับผมไม่ได้มารับนะครับยายจ้าครับโอเคครับยายครับหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความมีน้ำใจกันเป็นจำนวนมาก